สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tarot บายกัญชรยานะคะสวัสดีวันหยุดยาวๆ อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดยาวๆ มารู้เพราะว่าลูกสาวเขาหยุดงานนะจ๊ะแต่ทำงานไม่ได้ดูวันดูคืนอ่ะสวัสดีวันหยุดยาวๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างมาแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวกันหน่อยไปเที่ยวไหนมาไปไหว้พระที่ไหนมาไปไหว้แม่ที่ไหนมาอ่ะเรามาดูกัน มาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนถัดไปแล้วค่ะเดือนหน้าแล้วเนาะมาดูกันในเรื่องของความรักโดยรวมๆการงานการเงินของคนในแต่ละธาตุของ1ถึง16กรกฎาคมนะจ๊ะมาเรามาดูกันซิว่าชีวิตคุณในเดือนกรกฎาคมนี้จะเกิดอะไรดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูไว้เป็นการตั้งรับเผื่อเผชิญโชคเผชิญชะตาเผชิญอะไรมีสิ่งดีๆมาก็จะได้ดีใจมีสิ่งอะไรเข้ามาเราจะได้ตั้งรับทันนะจ๊ะมากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมาดูสิว่าในเดือนนี้มันความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูนะจ๊ะมาขอดูดวงโดยรวมๆของคุณก่อนเมษ energy หลักก่อนไฟทรัมพแลนมองถึงการเปลี่ยนแปลงมองถึงการโยกย้ายมองถึงการปรับบาลานซ์มองถึงการทำใจบางคนมีการบิวอินช่วงเวลาแห่งการทำความสะอาดบ้านโยกย้ายเปลี่ยนทิศทางทำอะไรเรียกคลีนบ้านเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะจะเน้นไปทางบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามเกิดการตั้งรับแล้วรับแล้วว่าเราเปลี่ยนอะไรไปแล้วเราทำใจได้ปรับบาลานซ์อารมณ์บาลานซ์ความรู้สึกได้มีงานเข้ามาใหม่ๆมิจ๊ะอ่ะมาไฟได้แก่เมษสิงห์ธนูไพ่ใบแรกเลยเป็นเทมเพลนค่ะอาจจะมีเกณฑ์ของการเดินทางในเดือนนี้เป็นการเดินทางระยะสั้นๆไม่ได้ไกลมากอาจจะเดินทางไปพักผ่อนก็ได้มองถึงเกณฑ์ของการเดินทางที่ทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคุณก็จะปรับตัวเขาเรียกว่าสถานการณ์ตอนนี้คือการปรับตัวไปตามวิถีไปตามเศรษฐกิจนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้บางทีมีความรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เจออยู่นะตอนนี้มันยากเกินคาดเดาเหมือนกันนะชีวิตมันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็แจ่มใสมันปรับตัวยากอยู่เขาเรียกว่าอยู่ยากทุกวันนี้อยู่ยากมากๆเลยนะจ๊ะก็หาสมดุลระหว่างชีวิตระหว่างอารมณ์ให้ดีแล้วกันบางทีเราอยู่ในอารมณ์ที่แบบเราต้องปรับสมดุลไปตามคันลองหรือไม่ก็อาจจะมองถึงรายรับรายจ่ายที่ยังต้องประคับประคองไปก่อนนะคะปัญหาหนักๆมันก็มีเข้ามาแต่มันก็สามารถจัดการไปได้ควรประเมินสถานการณ์ค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ดีแล้วกันนะจ๊ะบางทีอาจจะเรามีเงินเข้ามาแต่เราก็ต้องเก็บไว้เพื่อเอาไปจ่ายข้างหน้าเดี๋ยวเผื่อข้างหน้าไม่ได้ไม่มีขึ้นมาลักษณะแบบนั้นคือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายงานย้ายการโยกย้ายกลางคันนะจ๊ะหรือบางคนโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนที่นี่มันแพงไปหรือว่าที่นี่ไม่ดีเราก็ย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะการงานยังคงไปได้เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็มีความคิดในการทำอะไรใหม่ๆการทำประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเรามากขึ้นหรือการทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียลักษณะแบบนั้นถ้าทำงานโดยใช้เขาเรียกว่าใช้ไอเดียความคิดทำงานอะไรก็ตามที่มีใช้ความคิดไอเดียจะเป็นงานที่ดีหรือถ้าคุณหยิบจับงานอะไรใหม่ๆงานนั้นจะช่วยส่งเสริมรายได้ให้คุณอีกทางหนึ่งเรียกว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันดีนะถ้าคุณคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเริ่มต้นการทำงานใหม่ๆหรือทำงานที่สองมันก็เป็นงานที่ดีนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับคุณในตอนนี้บางคนอาจจะเริ่มงานใหม่บางคนตกงานโยกย้ายงานหรือได้รับตำแหน่งใหม่ย้ายงานใหม่มันอาจจะดูยากหน่อยแต่มันก็ท้าทายความสามารถดีนะมันก็ท้าทายดีนะคะถ้าคุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตอาจจะมีข่าวดี
เรื่องการประกาศผลสอบเรื่องของการแข่งขันได้รับแรงบันดาลใจที่ดีได้รับความกระฉับกระเฉงในการที่คุณจะทำสิ่งนั้นๆให้บรรลุเป้าหมายถ้าเคยมีปัญหาอยู่ปัญหาก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีการงานดูดีค่ะจะได้รับความช่วยเหลือถ้าคุณรอความช่วยเหลืออยู่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะคะจะมีเกณฑ์ของการเดินทางอาจจะเดินทางกับญาติพี่น้องพ่อแม่หรือการเดินทางอีกครั้งสำหรับคนเก่าๆก็ได้ประมาณอย่างนี้เลยอารมณ์ดูมันก็ดีอยู่นะมีสิ่งบางสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะการละล้าละลังหรือการเพิกเฉยต่อปัญหาจริงๆปัญหาไม่ได้เพิกเฉยหรอกแต่ยังหาทางออกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกยังเลือกไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีมากกว่าจะเอายังไงดีจะทำยังไงดีจะไปทางไหนดีคุณเกิดความละล้าละลังมันเหมือนมีทางแยกทางเลือกทางออกนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้คุณรู้สึกถึงการแต่คุณจะต้องตัดสินใจแหละคุณปล่อยปัญหาบางทีแบบเรารู้ปัญหาเราควรพูดออกไปดีไหมเรารู้ปัญหาเราควรจะแก้ไขยังไงแต่คุณคล้ายๆว่ายังชะลอการแก้ปัญหานั้นยังแก้ได้แต่เพียงแต่ชะลอการแก้ปัญหานั้นๆไปก่อนเฉยๆไปก่อนรอให้มันถึงสุดๆแล้วค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยค่อยตัดสินใจมันอาจจะแบบกำลังมองว่าถ้ามันดีขึ้นก็ไม่ต้องตัดสินใจนะคะจะได้เงินพิเศษเล็กๆน้อยๆเข้ามาเป็นงานพิเศษเป็นเงินพิเศษก็เข้ามาเป็นจ๊อบๆอย่างเงี้ยมีเข้ามาให้เห็นอยู่นะคะการงานก็มีความมั่นคงปาเรื่อยๆมันบางทีคุณเองอ่ะมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆนะมีฐานะนั่นแหละก็เรียกว่าบางทีฐานะของคุณอาจจะเป็นความสุขกับญาติพี่น้องกับพ่อกับแม่มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคอยหนุนหลังคอยรักเราคอยส่งเสริมเราในการตัดสินใจทำอะไรก็ตามนะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้เลยไพ่ในใจเนี่ยมันเป็นไพ่ของการทางเลือกทางเลือกนะใจคุณกำลังลังเลหรือใจคุณกำลังเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างแต่คุณยังไม่เลือกตัดสินใจจะพูดออกไปดีไหมจะบอกออกไปดีไหมหรือจะไม่พูดดีเราก็เลยนั่งคิดหนักๆเลยว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรกับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่นะคะไม่ง่ายต่อการตัดสินใจค่ะบางทีคุณก็พยายามที่จะปล่อยวางพยายามที่จะละทิ้งกับสิ่งที่คุณจะเลือกแต่คุณพยายามเขาเรียกยังไงเสียเนี่ยคุณจะต้องตัดสินใจอยู่ดีแหละต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการพูดออกไปเป็นการกระทำออกไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังมองถึงต้องเลือกอยู่ดีถึงจะเฉยๆตอนนี้ยังไม่อยากเลือกแต่ก็ต้องเลือกอยู่ดีประมาณนั้นนะคะกำลังคิดหลายอย่างอ่ะไพ่ของความคิดไพ่ของการตัดสินใจนะประมาณอย่างนั้นบางทีคุณก็ต้องตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการด้วยหลักเกณฑ์ของคุณเองนะคะสถานการณ์บางสถานการณ์บางอารมณ์อ่ะก็ยังมันมีทางให้คิดทางซ้ายทางขวาแต่ยังไม่ได้ตกตะกอนว่าจะเลือกทางไหนจะเลือกตัดสินใจยังไงอย่างนั้นน่ะปล่อยปัญหาไปก่อนเขาเรียกว่าปล่อยปัญหาให้มันคาราคาซังไปนะจ๊ะอ่ะในความรักความสัมพันธ์ค่ะบางคนมีความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าแอบคิดถึงคนรักเก่าอยู่หรือเปล่าคะบางความสัมพันธ์คุณอาจจะกำลังทำใจได้แล้วกับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่มันดูแล้วไปเรื่อยๆเราก็ปล่อยชีวิตให้มันไปเรื่อยๆ คือไม่สนใจไม่โฟกัสรักโฟกัสงานกับเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคล้ายๆว่าทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่เหมือนคุณอยู่กับสถานการณ์เริ่มชินชาเริ่มปรับสมดุลได้ปรับอารมณ์ตัวเองได้กับความรักนะกับความรักมองดูถึงแบบบางคนอยู่ในความรักที่แบบว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วนะรู้จักปรับสมดุลรู้จักประคับประคองผ่อนหนักเป็นเบาเรียกว่าการปรับตัวเข้าหากันหรือว่าบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของอารมณ์ที่มันพยายามยอมรับอ่ะคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่ยอมรับไม่รู้จะทำยังไงก็ยอมรับกับความสัมพันธ์ประมาณอย่างนั้นความรักไม่มีให้เห็นเด่นชัดนัก
มีแต่ไพ่ของคนรักเก่าถ้ามีคนรักเก่าคนรักเก่าคนรักที่มีความสัมพันธ์กันมาเนิ่นนานบางคนมองถึงคนเก่าๆจะกลับมาทักทายหรือการมองถึงความรักที่ใครบางคนเขาส่งความคิดถึงมาหรืออยู่ๆคุณก็อาจจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตหรือได้ไปสถานที่เก่าๆสิ่งเก่าๆประมาณอย่างนั้นอะความรักเนี่ยมองไม่ชัดมองไม่เห็นเด่นชัดจริงๆนะอย่างที่บอกว่าอาจจะทำใจได้ระดับหนึ่งแล้วการทำใจตัดใครสักคนออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเริ่มต้นใหม่กับโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตโอเคไหมอ่ะไปดูซิคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะ True up cap love love คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขาก็รักคุณแต่มันเป็นรักซ้อนไหมรักที่ยังคงเป็นประเด็นในใจค่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณเขาก็รักคุณนั่นแหละถามว่ารักมีความรักมีความผูกพันทั้งรักทั้งแค้นทั้งรักทั้งชังทั้งรักมันเหมือนบอกไม่ถูกแต่มันเป็นความรู้มันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งที่ผูกพันแล้วกันมันไม่สามารถต่อให้ห่างหายห่างไกลกันแค่ไหนใจก็ยังรู้สึกเจ็บค่ะจิตวิญญาณแห่งการเชื่อมต่อของคุณมันพัวพันกันมายันตั้งแต่ชาติอดีตชาตินี้ชาติปัจจุบันนะคะแต่มันไม่สุขเลยเขาคิดถึงคุณอยู่นะถ้าถามว่าคิดยังไงเขาคิดถึงอยู่ค่ะมองถึงความรู้สึกที่เขาก็เอาคุณออกจากหัวเขาไม่ได้เหมือนกันรู้สึกถึงการอยากจะทักจะทายหรืออยากจะไปต่อด้วยแต่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้บางทีคนที่เลือกอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขาเห็นคุณนิ่งๆนะเขารู้ว่าคุณเสียใจอะไรเขามองคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนรักครอบครัวค่ะคุณเป็นคนเก่งเหตุผลเยอะตรรกะเยอะมีความแรงในอารมณ์มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดช่วยเหลือตัวเองได้เขามองคุณเป็นคนเก่งมากๆเก่งแก่งรักครอบครัวนะจ๊ะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเขาก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันนะ take action ไหมช่วงนี้เกิดการเดินทางเขาอารมณ์เขาเหรออารมณ์ของความรักเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็บอกรักเดี๋ยวก็บอกเลิกเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็อยู่นิ่งๆอารมณ์ของเขาก็หลากหลายเหมือนไบโพล่าไม่มีผิดเลยค่ะเขาก็เป็นคนชอบเอาชนะคนเหมือนกันนะหรือว่าความรักของคุณเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือความรักที่ต้องไกลห่างกันเกิดความคิดถึงแต่รักนี้มันเลือกไม่ได้นี่นะ the lover เนี่ยมันเลือกไม่ได้อะต่อให้เรารักกันมากแค่ไหนต่อให้เรามีใจผูกพันแต่เรารักกันได้แต่เราเลือกกันไม่ได้หรือเปล่าเขาเลือกเราไม่ได้หรือเราเลือกเขาไม่ได้หรือมันมีเหตุผลของการเลือกไม่ได้ช่วงนี้ห่างๆกันนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนต่างคนต่างก็มีพื้นที่อยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยของตัวเองนั่นแหละประมาณอย่างนั้นมองถึงต่างคนต่างจะใช้ความคิดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีสิงห์ราศีเดลเวอร์เมถุนมังกรมีนตุลกุมกันนะคะกรกฎรักครั้งนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะในอนาคตอันใกล้เนี้ยในเดือนเนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อไปมันยังทรงค่ะมันอยู่ทรงอ่ะทรงคืออยู่ตรงกลางเดี๋ยวก็มาคุยกันดีเหมือนต่างคนต่างให้เวลาซึ่งกันและกันมากกว่าต่างคนต่างถอยไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะและให้เวลาอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าตัวเขาเองก็ค่อนข้างจะมีความลับเยอะค่อนข้างจะทุกข์ค่อนข้างจะผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์นี้ส่วนตัวคุณนะอยากได้ความสัมพันธ์ไม่อยากสิอยากได้นะคงอยากได้แต่ก็คงปล่อยวางให้เป็นคือไม่โฟกัสในจุดนั้นอีกแล้วก็ยังมีความรักต่อกันอยู่แหละอาจารย์มองถึงสถานการณ์ของคุณยังแบบสร้างความเสียใจสร้างความทุกข์ให้แก่กันอาจจะเป็นทุกข์ในใจทุกข์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ก็ยังสามารถกลับมาคุยกันได้เป็นความรู้สึกของอารมณ์เดี๋ยวก็ห่างกันไปเดี๋ยวก็กลับเข้ามาอารมณ์ประมาณนี้มากกว่าในเดือนนี้ก็ยังคงเป็นลักษณะแบบนี้นะคือความใจร้อนบางคนน่ะเวลาทะเลาะกันหรือว่าเวลางอนกันเวลาไม่พอใจ
ออกอาการนิ่งออกอาการเงียบออกอาการเย็นชาใส่อีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าไม่บางทีถ้านิ่งไปเงียบไปหรือฉันงอมากฉันก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนั้นโอเคไหมอ่ะไปดูคนโสดกันค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหม The Star คนโสด The High Princessคนโสดมีคนเข้ามาสิคนโสดทำไมจะไม่มีแต่คนที่เข้ามาก็ดูดีๆ ด้วยนะจ๊ะว่าเขาโสดหรือเปล่าเขาอาจจะไม่โสดเรานะโสดแต่เขาโสดหรือไม่ต้องดูสถานการณ์นั้นคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆบอกเลยไม่ว่ากริยาท่าทางอารมณ์ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคุณบ่งบอกถึงคนมีเสน่ห์คนที่ดีอ่ะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนมีเสน่ห์นะแต่ว่ากับไพ่เป็นไพ่ของการอภัพรักเช่นเดียวกันเป็นไพ่ของคนที่มีคนเขาหาเยอะแต่พอเวลาเราจะเอาจริงๆหรือเราแล้วใครสักคนน่ะส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้จะเกิดอาการของคนอกหักของคนที่ไม่สมหวังในความรักแต่มีคนเข้ามาเพียบแต่คนที่เข้ามาเพียบเนี่ยมันก็เป็นคนเป็นผัวชาวบ้านเป็นเมียชาวบ้านทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังด้วยนะจ๊ะคนโสดจ๋าอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระวังการทะเลาะกันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดูหนักดูหน่วงดูเหนื่อยเกินไปค่ะก็ถ้าทะเลาะกันหรือไม่พอใจกันก็ห่างๆกันสักพักนึงเพื่อปรับสมดุลในอารมณ์แต่ถามว่าจะชัดเจนขึ้นไหมมันชัดเจนไม่ได้คุณก็รู้แน่นะโอเคไหมอ่ะรักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าเป็นยังไงรักซ้อนอย่าหวงแหนค่ะทำใจเถอะว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความครึ่งๆกลางๆตัดได้ตัดทิ้งได้ทิ้งฟันได้ฟันบล็อกได้บล็อกทำใจในสถานการณ์ของความรักซ้อนเกิดอาการทำใจแต่บางครั้งในใจยังรู้สึกหวงแหนกลัวสิ่งเหล่านี้หลุดมือไปแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะคุณรู้ว่าการครอบครองในความรักครั้งนี้มันยากได้แต่ตัดใจได้แต่ทำใจได้แต่ยอมรับในความเป็นจริงแค่นั้นเองถ้าคุณอยู่ในรักซ้อนทุกข์ไม่น้อยค่ะถ้าคุณคิดว่าการอยู่ในรักซ้อนเราเป็นทุกข์เดินออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่เดอะฟูอย่าได้หวงแหนอย่าได้เก็บกอดอะไรที่มันเป็นความสุขเมื่ออดีตมันเคยเป็นความสุขเมื่ออดีตเคยรักแต่ตอนนี้ความสุขมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยืนอยู่กับความเป็นจริงให้มากนะคะบางคนในชีวิตจริงกับความฝันหรือการคิดไปเองมันต่างกันเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามให้อยู่ในรากฐานของปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ณตอนนี้มันเป็นอย่างไรไม่ต้องไปนับอดีตเพราะว่าบางครั้งถ้าเราอยู่ในอดีตมากเกินไปเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับความฝันไม่ได้อยู่ความจริงเราอยู่กับการหลอกลวงตัวเองมันก็ไม่ได้สร้างสุขนะจ๊ะไฟจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@afa0329ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ